โทษครับมือเท้าชาครับผมมือชาดีขึ้นพองับอากาศก็มือดีขึ้นแต่เท้ายังชาอยู่โอเคเหยียบหลังเท้าผมให้เรียบร้อยโอเคดูนะเท้าจะหายชานะครับครับนี่ทำอะไรสังเกตอธิบายความรู้สึกมาครับก็ยังชาอยู่นะครับไม่ใช่ไม่รู้สึกอะไรเนาะครับผมโอเคครับงั้นผมก็สัมผัสตรงเลยโอเคครับพูดมาจะกลับเหรอแฟนที่เดี๋ยวไปวางให้ครับไม่ผมจัดการหมดแล้วครับจัดการหมดแล้วดูสิคำว่าชาโทษครับถามว่าเปลี่ยนแปลงไม้3 2ปึ๊บเอ๊บมีไหมครับถูพื้นเลยครับเพื่อนถูพื้นเนี่ยก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับเหมือนเดิมใช่เหรอถ้าเหมือนเดิมผมจะเพิ่มผ่อนแรงช่วยจะลึกไปหน่อยนะครับนี่จะลึกไปหน่อยครับนี่คือเพิ่มผ่อนแรงช่วยแค่นี้ก็พอครับมาข้างนี้บ้างจะเนียนมากครับเป็นไงรู้สึกยังฝ่าเท้าเพียงแค่รู้สึกก็จะรู้ว่ามันจะดีขึ้นเป็นลำดับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับกันนี้เพียงแค่รู้สึกว่าฝ่าเท้ามีอะไรดีขึ้นเวลาผ่านไปจะดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะใช้เวลาครับเพราะเซลล์เนี่ยตรงนี้มันจะไม่รับรู้อะไรแล้วนี่จะรุนแรงมากเนาะยังกระถูกกระแทกด้วยกว่าน้ำหนัก10 ตันนี่ดูบ้างนะตัวก็นิดเดียวเห็นไหมคนไล่ตัวก็นิดเดียวตัวใหญ่ก็ไม่ว่านิดหนึ่งครับถ้าตัวใหญ่ตัวนึงนั่นแหละดูมารดาเป็นหลักนิดนึงโอเคอธิบายฝ่าเท้าอธิบายเรื่องราวของฝ่าเท้ารู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างไหมก็
ือนเดิมทุกประการคล้ายๆเดิมครับคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับแล้วมันมีความเจ็บมีร่องรอยความเจ็บอยู่ไหมครับความเจ็บไม่มีครับไม่มีนะยังแข็งเหมือนเดิมเนาะครับงั้นต้องถามต่อมาว่าไม่ต้องถามครับครับผมช่วยเรื่องอื่นครับผมช่วยเรื่องของตัวพระเอกของร่างกายนะครับคือสมองนะครับครับนะถึงกันมันจะรายงานกันครับขอครับครับผมเบาอ่ะเบานะครับสังเกตเมื่อมีคำว่าเบาหัวครับนะหัวคือสมองครับสมองมันจะคุมทั้งหมดของร่างกายครับในด้านความรู้สึกครับเพราะฉะนั้นมันจะลิงก์กันครับเมื่อนอนคืนนี้หลับครับร่างกายมันจะมีออโตเมติกคอนโทรลตรงนั้นมันจะมีเหมือนกับลูกกุญแจครับมันจะทำงานเราเพียงก็ต่อเมื่อหลับสนิทด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องการนอนหลับไหมครับก็บางทีก็ตื่นมาฉี่ก็ปกติทั่วไปใช่แต่ไม่เคยมีคือว่าไม่หลับมาจะไม่มีปัญหาเรื่องว่าเครียดหรือไม่คืนนี้ไปต่อเลยเดี๋ยวหลับให้สอดเหมือนเดิมทุกประการถ้าตื่นเช้ามาจะรู้ว่ามันหายไปไหนมันฝันเขาจะมีคำตอบเองครับให้ออโตเมติกคอนโทรลในร่างกายมันทำงานก่อนครับหลังจากที่สองฝ่ามือผมช่วยให้หัวเบาแล้วครับแปลว่าสมองมันจะเปิดช่องทางให้แล้วเปิดประตูครับเปิดประตูครับนี่จะลิงก์ในคอนเน็กต์กันระหว่างฝ่าเท้าและสมองครับผมมันเป็นกลไกอัตโนมัติครับผมไม่สามารถอธิบายได้ครับแต่รู้สึกได้ครับด้วยตัวเองครับนี่ก็คือสิ่งนั้นได้ครับโอเคนะครับผมพอไหวเนาะครับผมโอเคแค่นั้นเองครับขอบคุณมากคาดว่าประเมินให้คะแนนตัวเองอะไรก็ได้ภาพรวมเชิญครับผมว่าก็ถ้าเป็นที่หัวเนี่ยก็เบาสักเจ็ดสิบแต่ว่าที่เท้ายังประมาณ20อยู่ครับโอเคยังมีเปอร์เซ็นต์ผมเริ่มบอกแล้วถ้าหากว่ารู้ว่าเริ่มรู้สึกว่ามีแต่มันจะให้เวลาเขาหน่อยครับตรงนี้นะสำคัญครับเพียงแค่ 5% ก็โอนะผมว่าให้เวลาเป็นแต่ถ้าไม่รู้สึกเลยแปลว่าตายหมดแล้วเซลล์สมองก็แย่แล้วประมาณโอเคตอนนี้มันลิงก์แล้วนะครับเดี๋ยวเวลาเอาเลยทั้งหมดรวมแล้วหลงจ้งกี่เปอร์เซ็นต์ครับในทางที่ดีก็น่าจะประมาณสัก 30-40% โอเคครับ 30% ครั้งที่1 30ครั้งที่2น่าจะเป็น60มั้งเนาะครับ390ได้ไหมครับเก็บมันอย่างแต่อย่างเลยหวังให้เป็นเช่นนั้นโอเครอขั้นที่2และที่3ครับผมครับขอบคุณ